าละครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงที่2ของเชฟเทเบิลเรานะครับซึ่งช่วงแรกเนี่ยผมพาท่านผู้ชมไปช้อปปิ้งหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะมีหลากหลายเลยไปเลือกซื้อปลาแล้วก็เลือกซื้อผักนะครับในบิ๊กซีจัมโบ้นี่เองแน่นอนครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ผมจะต้องทำเมนูครับทั้ง2ให้ทั้ง2ท่านได้ทานกันครับแล้วผู้ชมที่นี่ก็ต้องได้ชิมด้วยและเมนูวันนี้ก็คือปลาหิมะนึ่งมะนาวโอ้โหนี่สดๆตรงนี้เลยปลานึ่งมะนาวนะครับเป็นจริงปลานึ่งมะนาวไหมเคยทานครับแต่ไม่เคยทานปลาหิมะนึ่งมะนาวครับปลาหิมะแพง ที่นี่เขาขายถูกเอาละครับคุณภาพดีบิ๊กซีจัมโบ้ครับอันแรกเลยเชฟเดี๋ยวผมจะให้ทานน้ำมะนาวจะบีบน้ำมะนาวหน่อยนะเชฟนะครับผมหั่นมะนาวให้เชฟหน่อยนะเชฟช่วยบีบน้ำมะนาวนิดนึงครับเดี๋ยวเชฟชุมพลจะเอาจานอะไรที่บอกผมได้เลยนะครับเต้ทันทีเลยครับถามเต้ก่อนเผื่อท่านผู้ชมเผื่อแฟนคลับว่าได้ข่าวเพิ่งแต่งงานป่ะอ๋อครับแล้วแฟนคลับหายไปเท่าไหร่มากขึ้นกว่าเดิมครับแล้วเป็นยังไงบ้างก่อนแต่งงานกับหลังแต่งงานฮะถามว่าชีวิตก่อนแต่งงานหลังแต่งงานผมว่าเหมือนกันนะเหมือนกันนะครับแล้วได้เคยทำให้ภรรยาทานไหมอาหารปกติผมจะรอทานอย่างเดียวครับต้องชมผมเลือกพริกขี้หนูสวนนะครับครับซึ่งอาจจะใช้ถ้าเกิดมีสีแดงเนี่ยชมใช้สีแดงดีกว่าครับสีแดงเยอะหน่อยเพราะว่าสีเขียวเนี่ยถ้าเกิดใช้เยอะมันจะมีกลิ่นอ๋อเหรอครับนะครับสีแดงกับสีเขียวนี่คือมันจะให้กลิ่นและรสชาติต่างกันนะครับนะครับก็ผสมกันนะครับอ๋อก็ตัดพริกนะครับใส่พริกลงไปท่านผู้ชมครับแล้วก็เติมกระเทียมกระเทียมนี่ประมาณ1ช้อนโต๊ะได้ไหมครับก็ผมว่าใครชอบกระเทียมก็ใส่เยอะได้นะครับก็แล้วแต่ใช่ไหมครับบางสูตรเขาใช้กระเทียมดองด้วยนะครับวันนี้เราใช้กระเทียมวันนี้อย่างเดียวถ้าใส่กระเทียมดองนี่มันจะให้รสชาติอะไรเพิ่มมากขึ้นครับเชฟคือจะมีความหอมเปรี้ยวๆหวานๆเพิ่มมากขึ้นนะเชฟบีบน้ำมะนาวให้ผมแล้วใช่ไหมฮะโอ้ยผมยังปิดไม่ได้เอาล่ะครับท่านผู้ชมของผมเนี่ยผมขอใส่ตะไคร้ไปสักนะฮะสัก 2-3 ชิ้นเราใส่ตะไคร้ไปแค่นี้เองเหรอครับเดี๋ยวเชฟเร่งไฟให้แรงหน่อยนะครับเพราะว่าปลานี้ได้นึ่งได้เลยเดี๋ยวปรุงน้ำไว้ถ้าเกิดน้ำมะนาวเนี่ยครับ1ช้อนนะครับครับมะนาวหน้านี้ค่อนข้างแพงนะท่านผู้ชมนะใช่ครับหน้าร้อนหน้าร้อนมะนาวแพงมะนาวแต่ว่าถ้าเกิด 2-3 ลูกนี่โอ้โหหลาย10บาทเลยทีเดียวแต่ที่นี่ขายถูกไหมพี่ ที่นี่ขายถูกไหมครับก็ราคามาตรฐานแล้วก็คุณภาพดีไปนะครับสูตรที่เอาง่ายๆเลยว่าถ้าเกิดน้ำมะนาวน้ำปลา1ช้อนน้ำมะนาว1ช้อนครึ่งนะครับสำหรับการจำผมใส่น้ำมะนาวไป6นะฮะวันนี้ผมใส่น้ำปลาไป4 2 3 4มันควรจะบาลานซ์กันในสูตรใช่ครับเราใช้น้ำตาลครับน้ำตาลทั้ง1ช้อนนะแล้วผมเพิ่มคุณชมผมเพิ่มสีสันของซอสนึ่งมะนาวก็ด้วยพริกขี้ฟ้าโดยไม่เอาเมล็ดนะครับเอาเฉพาะเนื้อพริกลงไปเพื่อน้ำซอสจะได้ออกมาสีที่นะสวยงามได้ปั่นเลยฮะปั่นเลยนะครับครับเราปั่นเบอร์อะไรดีครับเอาเบอร์2เลยฮะเบอร์2เลยนะครับปลาปั่นนานแค่ไหนครับให้ละเอียดเลยครับละเอียดเลยนะครับนะผมเลือกปลาหิมะส่วนที่มีท้องนะฮะส่วนนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ตัวนี้เอาไปทำสเต็กได้แต่ตัวนี้ผมชอบทำมาปลานึ่งมะนาวเพราะว่าจะส่วนท้องจะมีไขมันใช่ไหมนั่นเดี๋ยวมันเริ่มหอมออกมาแล้วนะครับเจ๊ครับหอมทะลุเครื่องปั่นออกมาเลยเอาได้นะครับแล้วผมใช้ว่าน่าจะละเอียดพอสมควรแล้วยังครับละเอียดไปไหมครับเป็นไงครับเชฟเอาคุณเต้ชิมเลยให้ผมชิมเลยครับโอ้โหฉุนสุดๆโอ้เผ็ดมากไม่ใช่เผ็ดธรรมดาอุ้ยจ๋าอร่อยนะมันเผ็ดแต่มันครบรสดีนะครับรสชาติของผมก็ดีนะตามไหมโอ้ครับครับดีเลยครับดีเลยครับอีกนิดนึงนะผู้ชมครับผมอ่ะมีคนร้อยคนก็บอกว่าผมชอบทานเค็มครับเอาทั้งนั้นนะเอาได้ครับได้ครับนิดนึงแบบนิดนึงแล้วก็น้ำมะนาวเชฟเมื่อกี้หายยังมีอยู่ปะผมขอเติมน้ำมะนาวอีกนิดนึงนะครับคุณผู้ชมไม่ถูกใจเชฟทุกคนมันต้องเปรี้ยวนิดนึงเปรี้ยวนำนิดนึงเอาละฮะช่วงนี้ปั่นต่อนะครับปั่นต่อนิดนึงแล้วช่วงนี้ผมทำปลานะครับคุณผู้ชมครับผมอยากที่จะ
เนื้อปลาเนี่ยผมใช้ส่วนหนังยังเก็บไว้อยู่คุณผู้ชมเพราะว่าส่วนหนังปลาเนี่ยเอาเฉพาะนะครับเอาเกล็ดออกไปนะแต่หนังปลายังไว้อยู่เพราะว่าส่วนของหนังปลาเนี่ยคุณผู้ชมจะมีความมันมากๆนะครับซึ่งทำให้เนื้อปลานั้นนุ่มอยู่ตลอดเวลาผมทำสองทิ้งแล้วกันนะครับครับแต่แบบนี้ผมจะกลับไปทำที่บ้านได้ไหมครับเนี่ยคือให้หนังมันอยู่แบบนี้ครับมันจะยากไหมครับไม่ยากครับไม่ยากเลยไม่ยากนะครับครับนี่เนี่ยผมก็จะทำการกรีดนะครับให้เนื้อปลาเนี่ยมันจะมีแล้วก็จะม้วนนะครับแล้วไข่เกลือนึ่งเชฟเร่งไฟแรงหมดแล้วใช่ไหมฮะแล้วนะครับเอาละแล้วผมใช้ตัวตะไคร้นะครับครับตะไคร้นี่จะเอาลงไปนึ่งด้วยเหรอครับคืออันนี้จะมาพันตะไคร้ไงฮะมาพันตะไคร้ไว้ครับหุ้ยเราพันไว้เพื่ออะไรครับอ๋อเพื่อให้มันมีความหอมหรือเปล่าครับใช่ครับโอ้โหอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวเลยหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรนะครับซึ่งหนังจะอยู่ด้านในท่านผู้ชมนะครับแล้วก็จะใส่ปลาไปอีกแล้วใส่ใบมะกรูดหน่อยนะครับแล้วผมจะทำอีกหนึ่งอันเพื่อเผื่อท่านผู้ชมอันหนึ่งด้วยนะครับครับก็ขอจานอีกไปได้ครับอันนี้ดึงได้เลยเดี๋ยวยังครับยังครับอีกอันหนึ่งเนี่ยผมจะพันด้วยท่านผู้ชมมีขาหรือตะไคร้ก็ได้นะครับครับเราจะพันด้วยอีกอันหนึ่งผมจะพันด้วยขาอ่อนแล้วกันอ๋อนะซึ่งลักษณะการทำก็เหมือนกันนะครับโดยใช้ขาซึ่งหนังจะอยู่ข้างในเอาหนังอยู่ข้างในครับเราจะเห็นเนื้อเป็นปลาหิมะเลยมีข้อขาแต่หนังก็ยังอยู่ยังซ่อนไว้อยู่ครับเอาละฮะโอ้โหอันนี้อันที่สองนะครับท่านผู้ชมเสร็จของพวกผักชีหรือขาเนี่ยจะใส่ในหม้อเปิดหม้อนี่ผมนิดนึงใส่ไปด้วยเดือดเราใส่ไปข้างในนี้นะฮะมันมีผักชีใบมะกรูดผักนะครับหรือว่าตะไคร้อย่างเงี้ยคุณผู้ชมลองใส่ไปเพื่อเพิ่มความหอมนะครับที่เป็นเศษที่เราหั่นออกมาแล้วนะครับใส่ไปเพื่อความหอมนะครับตัวนี้เนี่ยเราขึ้นนึ่งเลยท่านผู้ชมนึ่งสักมาร์ฟนึ่งไปทั้งอย่างนั้นเลยนะครับครับผมนึ่งได้หนึ่งจานโอ้โหเดี๋ยวเอานึ่งทีละอันนะครับผมว่าเดี๋ยวไฟจะเดี๋ยวความร้อนจะไม่พอซึ่งตัวนี้ใช้เวลานึ่งประมาณสักครับ6นาทีครับนะประมาณนั้นนะครับช่วงนี้เราก็น้ำซอสได้ยังครับได้ไหมฮะลองชิมครับเชฟขอชิมอีกรอบนึงเชฟขอช้อนชิมอีกรอบนึงฮะขอช้อนชิมหน่อยนะครับดีไม่เอ่ยขอช้อนตัวนี้ครับครับเดี๋ยวเอานี้เลยครับชิมเผื่อท่านผู้ชมนะเดี๋ยวท่านผู้ชมต้องชิมด้วยแล้วรู้ว่าทราบไหมทราบครับคุณครับเอาละครับซึ่งตัวนี้นะครับเคล็ดลับท่านผู้ชมบางท่านเนี่ยเดี๋ยวขอเช็ดนิดนึงโอเคเช็ดนะครับผมเตรียมที่จะตกแต่งจานนิดนึงครับนะหั่นพริกตกแต่งจานเทคนิคเหล่านี้นี่ผมขอยืมไปใช้ที่บ้านได้ไหมครับท่านก็ได้นะฮะโอ้โหนะฮะเตรียมพริกไว้แต่งจานแล้วนะฮะส่วนนี้ก้านผักชีผมเฉพาะก้านสัก 2-3 ชิ้นเอาเฉพาะก้านครับทำไมเอาเฉพาะก้านล่ะครับใบไม่เอาครับใบเอาไว้คือผมต้องการเอาเฉพาะก้านที่เป็นสีเขียวนะฮะเดี๋ยวใบไว้โรยหน้านิดนึงเป็นพริกอ๋อมันจะได้เป็นดูเป็นแบบว่าพวกเดียวกันกับเจ้านี่คือจะซอยเล็กๆนะฮะโอ้โหสวยงามจังไฟจริงๆเตานึ่งท่านผู้ชมถ้าเกิดมีไฟแรงๆได้เท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าไอ้น้ำเนี่ยมันจะเยอะมากจะทำให้ความการสุกของเนื้อปลาเนี่ยท่านผู้ชมได้ดีขึ้นแล้วก็ปลาจะมีความนุ่มมากขึ้นเลยไฟยิ่งแรงยิ่งดีอันนี้เรามาดูแล้วกันว่าตัวซอสเนี่ยที่เราปั่นแล้วนะท่านผู้ชมตัวซอสที่ปั่นแล้วก็ออกมาได้เลยนะเนี่ยสีมันก็จะออกส้มๆหน่อยรับประกันความอร่อยเลยจริงๆครับนะฮะนี่แค่ชิมซอสไปอย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมยังรู้สึกแบบว่าโอ้ยซอสตัวนี้เนี่ยเวลาผมทำเนี่ยครับ
เวลาทำน้ำจิ้มนะครับแนะนำว่าครับมาซื้อของที่บิ๊กซีจัมโบ้เนี่ยมันจะมีน้ำปลาหลายยี่ห้อมากครับแต่เวลาทำน้ำจิ้มประเภทนี้แนะนำให้ซื้อน้ำปลาอย่างดีอือหือใช่ไหมเปรี้ยวไม่พอใช่ไหมเชฟเอาเค็มนำใช่ไหมครับเมื่อกี้เขาบอกเค็มนำเค็มดำไปหน่อยครับอ่ะตามใจนะครับที่เหลือท่านผู้ชมแน่นอนนอกจากปลาหิมะเราเอามานึ่งแล้วเนี่ยปลาหิมะทำได้หลายอย่างครับทำสเต็กก็ได้แพนเค้กก็ได้นะครับครับเพราะเรียกปลาหิมะเนี่ยเพราะว่าเป็นปลาที่ไม่ใช่เป็นปลาสีขาวครับซึ่งมาจากทะเลครับน้ำเย็นนั่นเองนะครับซึ่งจะจับได้จากแถบญี่ปุ่นขึ้นไปครับเขายุโรปอะไรประมาณนี้เนื้อสดๆมันก็จะเป็นสีขาวอย่างนี้เลยเป็นทั้งตัวเลยทั้งตัวเลยท่านผู้ชมได้เห็นตอนช่วงแรกครับนะฮะเป็นทั้งตัวเลยครับซึ่งตัวใหญ่คล้ายปลาครับคล้ายปลาเหมือนแซลมอนแซลมอนใหญ่ๆเลยแต่ว่าแซลมอนเนื้อจะเป็นสีชมพูแดงๆใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับโอ้นี่ครับเอาละเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งนะครับสีแดงตัวนี้มีสีส้มแล้วน่าจะสุกไหมเชฟสุกแล้วครับสุกไหมฮะสุกไหมท่านผู้ชมสุกไหมฮะสุกไหมครับสุกไหมผมเนี่ยสุกใจมากเลยตอนนี้เนี่ยจะได้ชิมฝีมือเชฟด้วยครับนิดหนึ่งนะฮะผมว่าอีกหนึ่งนาทีแล้วกันนะอีกสักพักหนึ่งดีกว่าหนึ่งนาทีให้เอาละให้แน่นอนจริงๆต้องชอบทานอะไรบ้างสุดโดยส่วนตัวใช่ไหมครับโดยส่วนตัวเลยโดยส่วนตัวเลยเนี่ยตัวเลยท่านผู้ชมทุกท่านก็อาจจะมีความชอบส่วนตัวครับอาหารอะไรที่ชอบที่สุดผมเนี่ยเกิดจากปากใต้ครับโตมาจากปากใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเครื่องเทศพวกเขาเรียกว่าไงเครื่องแกงต่างๆนานาเนี่ยมันต้องค่อนข้างที่จะถึงพริกถึงขิงอันนั้นแหละเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นแกงหรือว่าเป็นผัดอะไรที่มันใช้เครื่องแกงจะชอบทักทั้งหมดเลยแล้วต้องมีเมนูไข่ผสมไปด้วยนะต้องเมนูไข่ใช่ครับเกิดอาหารใต้เป็นเมนูไข่มีอะไรน้ำพริกคั่วกิ้งเหรอมันเยอะมากครับแต่ผมจะชอบทายนี่ฮะชะอมชุบไข่ง่ายๆดีชะอมชุบไข่ทำเป็นด้วยทานแกงส้มอะไรเงี้ยครับชะอมชุบไข่เสร็จแล้วเนี่ยใช่ครับหนึ่งครับมันก็มีเอาไปแกงส้มใช่ครับทำไปกินกับน้ำพริกปลาทูใช่นะครับทานได้หลายอย่างนะใช่ผมว่าอีกอันหนึ่งเมนูถ้าเกิดชอบทุกไข่นะครับเอาไปต้มยำโอ้โหชะอมไปต้มยำเนี่ยนะครับยำทุกไข่ไปต้มยำนะครับเดี๋ยวไว้คราวหน้าจะนำสูตรนี้มาฝากท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้าไม่เชิญผมมาเองมาชิมเลยเอาละเชฟว่าได้แล้วนะได้ครับนะเขาเปิดนิดนึงนะแต่ปลานี่ก็เป็นเมนูที่ผมชอบเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมถูกเรียบร้อยครับวันนี้เนี่ยที่ผมทำจัดจ้านเนี่ยผมเอาครับเห็นไหมฮะผมจะต้องการเปิดแล้วเนี่ยเอาก้านบัวชีโรยไปแล้วผมต้องการราดน้ำอยู่ข้างในเพราะว่าอะไรครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าข้างในมันมีน้ำอยู่นะฮะนะฮะราดอยู่ตรงร้อนๆท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้ผมนำมาใส่ข้างนอกซึ่งยกออกมาเลยอ๋อยกมาทั้งซึ้งนี่เลยนะครับผมขอยกทั้งซึ้งแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวผมเราค่อยวางจานนึ่งต่อเลยนะครับอันนี้นึ่งต่อเลยครับนึ่งต่อเลยอันนั้นไม่ฝากท่านผู้ชมอันนี้สำหรับจานนี้เนี่ยท่านผู้ชมร้อนมากครับร้อนครับทำหูก่อนครับวิวนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมมือไม่หนาหน้าหนาหยิบไม่ได้นะครับต้องมือหนาต้องมือหนาเอาละตอนนี้เนี่ยเอาขนาดนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับตะไคร้ถ้าเกิดมันจะหล่นนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เราใช้พริกแดงโรยเข้าไปนี่นะแต่งหน้าแต่งตาหน่อยแต่งหน้าแต่งตาหน่อยตามด้วยมะนาวที่ปลานึ่งมะนาวมันก็ต้องมีมะนาวมีมะนาวใช่ไหมครับนะเข้าไปโอ้โหเข้าไปได้ส่วนผักชีท่านผู้ชมใช้ก้านเดียวครับสวยงามครับเอาช้อนมาชิมอีกทีช้อนมาชิมอีกทีชิมคนละช้อนอีกทีนึงครับผมว่ารสชาติเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็เดี๋ยวเราชิมนิดนึงก่อนครับอ่ะเชิญฮะชิมนิดนึงก่อนเป็นเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมชิมก่อนเชฟชิมก่อนเลยดีกว่าเพราะมันสวยงามมากผมไม่กล้านิดเดียวเอาเฉพาะชิมเฉพาะน้ำก่อนเพราะว่าเราเป็นช่วงเบรกที่ติดเราไปนั่งชิมกันนะฮะตอนนี้จะไม่จัดจ้านละมันมีความหอมของปลาแล้วก็อะไรหลายๆอย่างมาผสมกันด้วยกันนะครับเอาละครับท่านผู้ชมก
็เสร็จเรียบร้อยครับปลาหิมะนึ่งมะนาวนะครับน่าทานมากนะครับยังไม่หมดแค่นี้ช่วงหน้าเชฟพินิจมีเมนูเด็ดๆมาฝากเหมือนกันครับแล้วได้ข่าวว่าเป็นเมนูปลานะครับวันนี้ใช่ไหมครับผมส่วนจะเป็นเมนูอะไรพี่ที่ทำแบบไหนไปพบกันช่วงหน้าครับวิธีการเลือกปลากระพงเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็เปิดเหงือกดูก่อนเหงือกดูถ้าสีแดงจัดแสดงว่าใช้ได้แล้วจับพุงเนื้อยังแน่นอยู่แสดงว่ายังสดอยู่